สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพบกับทุกท่านณเสถียรธรรมสถานหนึ่งหอพระบรมสารีริกธาตุกรุงเทพมหานครนะคะในค่ำคืนของวันอัฐมีบูชาซึ่งเป็นวันที่เราระลึกถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็มั่นใจว่าความพร้อมเพรียงของชาวพุทธที่จะปฏิบัติบูชาต่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้การขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสถือเป็นการปฏิบัติตามพุทธประสงค์ที่สุดนะคะดอกไม้เทียนที่เห็นอยู่นี้จะเป็นดอกไม้ที่คุณแม่จะจุดขึ้นในวันนี้แทนพวกเราทุกคนนะคะพร้อมกับการตามประทีปณหอพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้เพื่อแทนใจของพวกเราทุกคนที่จะปฏิบัติบูชาปฏิบัติสมควรปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องตามพุทธประสงค์นะคะแล้วก็ขอให้พวกเราได้กล่าวคำบูชาในวันนี้ซึ่งเป็นการกล่าวคำบูชาที่มีเฉพาะในวันอัฐมีบูชาแล้วก็ขอให้คณะแม่ชีช่วยเปิดคำบูชาให้คุณแม่ก่อนเลยเป็นกรณีที่เราจะกล่าวนำสำหรับคนที่ดูรายการอยู่แม่ชีจุ๋มเปิดเข้าไปในหนังสือสวดมนต์แล้วจะพบคำกล่าวบูชาในวันอัฐมีบูชาค่ะอันนี้คณะแม่ชีต้องเตรียมนะคะเพื่อที่เราจะได้กล่าวนำเหมือนกับเราได้กล่าวคำบูชาในวันวิสาขบูชาเป็นโอกาสและที่ท่านกำลังได้รับการถ่ายทอดจากหอพระบรมสารีริกธาตุแม่ชีหนึ่งคนตามไฟส่งมาที่คุณแม่เลยคือเนื่องจากคุณแม่เพิ่งลงจากรถนะคะไม่มีการเตรียมตัวอะไรไว้ก่อนขอให้พวกเราน้อมใจกันเลยที่จะกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุและเป็นการทำงานภายใน15นาทีนี้ที่เราจะถ่ายทอดเพื่อที่จะทำให้มีโอกาสที่จะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมปฏิบัติบูชาก่อนที่คุณแม่จะเดินทางกลับนะคะถ้าเราพร้อมแล้วคนอื่นไม่ต้องเปิดคนอื่นปิดเลยกล่าวตามคุณแม่นะคะท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านพร้อมใจนะคะในช่วงเวลาที่ดีจะเป็นอีกหนึ่งของการระลึกถึงการมองเห็นการตามประทีปของแสงไฟที่เราเห็นอยู่นี้ในหนึ่งแสงสว่างแห่งปัญญาความมืดจะหายไปขณะที่เนื้อเทียนสั้นลงเราได้ทิ้งแสงแห่งปัญญาเอาไว้ชีวิตกับความตายเป็นเรื่องเดียวกันไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทชีวิตก็สั้นลงแต่เป็นความสั้นที่เราเห็นว่าความไม่ประมาทนั้นเป็นความสำเร็จของการใช้ชีวิตที่ถูกต้องที่สุดการดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติมันจะทำให้เราไม่ตายทั้งเป็นเมื่อเราได้ระลึกถึงวันอัฐมีบูชาวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระก็เป็นอีกหนึ่งการเตือนให้พวกเราได้รับรู้ถึงชีวิตที่สั้นลงแม้แต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงดับขันธปรินิพานพวกเราก็มีความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตไม่ต่างกันแต่จะมีใครที่จะตายเสียก่อนตายซึ่งอันนั้นด้วยความไม่ประมาทขาดสติอ
ณแม่ต้องขออภัยนะคะที่ตอนนี้เราจะต้องมีเครื่องมือที่จะตามประทีปในดอกแรกให้ติดถ้าไม่ติดจริงๆขอให้คณะบัญชีหนึ่งคนมาทำหน้าที่ตรงนี้ต่อเมื่อคุณแม่ลุกขึ้นไปตามประทีปที่ไฟทุกดวงซึ่งวันนี้คุณแม่จะตามให้พวกเราทุกคนนะคะเพื่อให้พวกเราที่กำลังดูอยู่ทางบ้านซึ่งขณะนี้เนี่ยคุณแม่ออกอากาศช้ากว่าเวลาจริงไป1ชั่วโมงค่ะขณะนี้400นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ตามพวกเราอยู่อย่างแท้จริงนะคะเราใช้ดอกไม้ทั้งหมดในวันนี้และการตามประทีปห้องนี้แทนการปฏิบัติของพวกเราที่กำลังติดตามรายการของคุณแม่โดยที่เราจะกล่าวสวดมนต์วันนี้เป็นการสวดมนต์นะคะที่ใช้เรียกว่าทำวัดเย็นแบบสั้นอันเนื่องจากว่าเวลาเราไม่มากแล้วคุณแม่เองต้องเดินทางกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ให้ทันเคอร์ฟิวด้วยอันนี้ก็เป็นการทำงานที่แบบเวลามันเป็นไปตามข้อตกลงนะคะวันนี้มีข่าวดีว่าเสถียรธรรมสถานได้ร่างหลักสูตรกับกรมอนามัยแล้วฉะนั้นจะมีการทำการปฏิบัติธรรมที่เป็นปกติ day and night นะคะ3วัน2คืนได้แล้วแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ได้มีการพิจารณาที่จะช่วยเหลือบุคลากรนะคะของกระทรวงสาธารณสุขที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมากกับกรณีของโควิดเราได้ถ่ายทอดโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสและวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งขอให้เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นน้อมใจของพวกเราทุกคนที่จะกล่าวคำบูชาในวันอัฐมีบูชาณห้องหรือหอพระบรมสารีริกธาตุณเสถียรธรรมสถานแห่งนี้นะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตารโอปุริสัทธามาสารทิสัทธเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสาวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอ
สิโกโอปานายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสะโคชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสะโคยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสะโคสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสะโคยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสบุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหาหุเนโยปาหุเนโยทาขิเนโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกาสาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังการันตเรสังวริตุวะพุทเธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังการันตเรสังวริตุวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังการันตเรสังวริตุวะสังคุณแม่จะมีคำกล่าวบูชาวันอัฐมีบูชาอยู่ในเอกสารในหนังสือที่ส่งมาเนี่ยไม่มีไม่ได้เตรียมถ้าอย่างนั้นเอามาจาก iPad ก็ขอให้ทุกคนน้อมใจนะคะก็ท่านผู้ฟังทางบ้านก็น้อมใจกับคุณแม่ซึ่งก็เป็นวันที่พวกเราทุกคนจะได้กล่าวคำบูชาซึ่งอันนี้ถ้าเตรียมเป็นเอกสารก็จะสะดวกไม่ทราบกันก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะคะหรือให้คณะแม่ชีเป็นผู้ที่จะเอากล่าวนำแล้วคุณแม่จะออกไปตามประทีปให้ดีไหมคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิระปรินิพุตโตปิยาตเพหิคุเนหิอติตารัมมณะตายะปัญญายะมาโนอิเมอัมเหหิคะหิเต
สักการะปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะให้เราน้อมใจที่จะตามประทีปกับคุณแม่นะคะส่วนคณะแม่ชีจะกล่าวคำบูชาในวันอัฐมีบูชาซึ่งก็เป็นโอกาสละละที่เราจะได้ระลึกถึงการดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นคุณค่าในตัวเรากับความมีชีวิตที่สั้นลงการมีชีวิตที่สั้นแต่สดอยู่ด้วยความไม่ประมาทจะเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาที่ปรากฏขึ้นก่อนที่พวกเราจะได้เข้าพักในค่ำคืนนี้ให้เราระลึกถึงความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตนึกถึงมรดกธรรมที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้กับพวกเราทุกคนได้มีโอกาสที่จะใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยความไม่ประมาทขาดสติเมื่อใดที่เราไม่ประมาทขาดสติเมื่อนั้นเราจะพ้นทุกข์ด้วยกันขอให้เราตั้งใจส่งจิตตามคุณแม่มาเลยนะ
เมื่อคุณแม่ตามประทีปครบแล้วนะคะพวกเราได้มีโอกาสที่จะภาวนาในขณะที่คุณแม่ตามประทีปลมหายใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่พวกเราเองประมาทไม่ได้เลยถ้าวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ยังได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่บางดวงเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อเทียนก็ยังมีอยู่ไส้เทียนก็ยังมีอยู่แต่ไฟก็ดับต่อก็ไม่ติดชีวิตก็เป็นเช่นนี้มันเกิดภาวะแห่งความดับได้ถึงแม้ว่าเราจะจัดการชีวิตของเราสวยงามขนาดไหนดอกไม้ที่มองเห็นอยู่ก็เป็นตัวอย่างว่าชีวิตไม่แน่นอนนะคะงั้นเมื่อเรามีชีวิตที่ตระหนักถึงความไม่ประมาทถ้าจะดับมันก็ดับด้วยความไม่ประมาทถ้าจะอยู่ก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทจึงเป็นโอกาสที่พวกเราที่กำลังนั่งอยู่ในหอพระบรมสารีริกธาตุก็ได้เห็นความจริงแม้แต่ท่านที่กำลังติดตามรายการของเราที่เป็นวันอัฐมีบูชาก็ได้เห็นความจริงดอกไม้7ดอกเนี่ยคุณแม่กลับมาอีกทีดอกหนึ่งแม้จะไส้เทียนดีคุณแม่จะลองทำให้ท่านดูนะคะว่าชีวิตเป็นเช่นนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้มีความพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปแต่ถ้าเรายังลองใส่ใจอย่างเต็มที่กับการที่จะยังซ่อมแซมชีวิตอยู่และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะยอมรับมันแต่เรายังไม่ยอมจำนนในการที่จะช่วยชีวิตยังพยายามและพร้อมที่จะเรียนรู้และต่อสู้เสมอนะคะฉะนั้นอย่าเล่นอย่าทำอะไรเล่นๆแม้แต่เวลาที่เรากำลังพยายามช่วยอยู่ให้เห็นเลยค่ะว่าถ้ามันจนถึงที่สุดแล้วมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นความจริงของชีวิตคุณมีชีวิตอยู่ขณะนี้เท่านั้นที่เป็นปัจจุบันขณะจากนี้ไปคุณแม่จะขอเชิญทุกคนได้กรวดน้ำพร้อมกันในวันนี้เพื่อให้พวกเราเองก็ได้มีโอกาสที่จะได้อุทิศนะคะได้ปฏิบัติต่อเป็นการส่วนตัวเราได้อุทิศการทำสิ่งที่ดีงามของเราในวันนี้เพื่อระลึกถึงบุคคลที่จากแล้วนะคะเป็นโอกาสที่ทำได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถแล้วที่คนอยู่จะยังเจริญกุศลอยู่ก็จะขอให้คณะแม่ชีเป็นผู้ที่จะนำกวดน้ำทางบ้านยังดูอยู่นะคะตั้งใจค่ะโอ้ค่ะ
ะเปิดโอกาสให้เราจมอยู่กับราคะโทสะและโมหะนะคะวันนี้เป็นวันปฏิบัติบูชาขอให้ทุกคนเข้าพักอย่างมีจิตที่รู้ว่าเกลี้ยงเกลาจากกิเลสได้มากเท่าไหร่ก็เป็นงานที่เราชนะใจเราได้มากเท่านั้นชนะใจเราได้มากเท่าไหร่ก็จะเข้าใจโลกอย่างที่โลกเป็นอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกแล้วก็อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมตั้งคำถามกับตัวเองทุกวันว่าอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยคุณจะเป็นสิ่งนั้นหรือไม่นี่คือชุมชนคนโสดาบันหรือชุมชนเศรษฐีในพุทธศาสนานะคะมีศีลให้สุจริตมีสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมีปัญญาในการละอัตตาตัวตนละเวทนาภพชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นอย่าลืมสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ